ราวของความรักกันบ้างนะคะสิริต้ากับคุณกรณรงค์เดชหวานมากพูดเลยนาทีนี้เป็นต่างไหมคะน่าจะได้นะแต่ว่าเขาต้องไม่ถามเขาก่อนมีการขอจะเป็นทางการหรือยังเขาไม่รู้ว่าเขาขอหรือยังเรียกแฟนเต็มปากเต็มคำแบบไม่ต้องแอปให้เสียเวลาอีกต่อไปแล้วละจ้านางเอกหน้าสวยริต้าสิริต้าหลังถูกจ่อไม่ถามถึงความสัมพันธ์ปีกว่ากับไฮโซหนุ่มหน้าหล่อกรณรงค์เดชงานนี้สาวริต้าตอบชัดว่าหวานหนักมากเพราะผู้ชายคนนี้เปลี่ยนหัวใจของเธอให้เป็นสีชมพูไปหมดแล้วในตอนนี้ค่ะริต้าว่าเรารู้จักกันเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มองว่าริต้าก็โชคดีมากเลยค่ะที่ได้รู้จักคนที่น่ารักแบบนี้ตอนนี้ก็ดีแล้วก็ริต้าว่าพอเรามีเวลาได้ค่อยๆศึกษาได้รู้จักกันจริงๆนะคะแล้วก็ผ่านมาเป็นเวลานึงแล้วค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ค่ะคิดแอบคุยกันบ้างไหมคะเรื่องแบบแผนวิวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นต้องไปถามเขาค่ะต้องไปถามฝ่ายชายใช่แล้วเขาเปิดปากขอเรามาแล้วพร้อมไหมคะอุ้ยขอไม่ตอบอันนี้ได้ไหมดูเร็วยังขอไม่ตอบได้ไหมคะอันนี้ค่ะส่วนแพลนสวีทหวาน14กุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้สาวริต้าแย้มว่าหนุ่มกรได้เอ่ยปากล็อกคิวเธอไว้ล่วงหน้าแล้วทางฝ่ายชายยังแย้มอีกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ส่วนจะหวานเยิ้มหยดย้อยขนาดไหนติดตามอัปเดตได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยจ้า